ทีนี้อีกอันนึงซึ่งเภสัชกรการตลาดเนี่ยต้องเรียนด้วยก็คือเรียนด้วยความเข้าใจนะต้องบอกว่านี้ก่อนเรียนด้วยความเข้าใจกันว่าเวลาที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงยาหรือเข้าถึงการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยมันมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างตอนที่พวกเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเข้าใจถึงบริบทของผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาพยาบาลแต่แน่นอนที่สุดอยู่ๆดุยๆเราจะเป็นเราจะว่าหมอเดินเข้าไปตรวจตามบ้านเลยคงไม่ใช่แต่อาจารย์จะให้ดูว่าผู้ป่วยเนี่ยตอนที่เขาเริ่มมีอาการหรือเขามีปัญหาเนี่ยเขาเข้าถึงยาได้อย่างไรนะมาดูนี่ patient with symptom ก็คือผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการนะครับถ้าอาการไม่มากนะครับเท่าที่เราพบเนี่ยอาการไม่มากเขาก็จะไปตามร้านยาไปซื้อยากินถ้าหายก็จบไปแต่มีเหมือนกันบางประเภทที่มีอาการมากๆนะครับก็จะไปไหนครับไปโรงพยาบาลนะไปหาหมอตอนที่เขาไปหาหมอเนี่ยให้เราเข้าใจก่อนว่าหมอเนี่ยจะถามก่อนเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บที่คุณเป็นเนี่ยคุณไปกินอะไรมาก่อนหรือเปล่าพูดได้ง่ายคือแพทย์เองก็ต้องการรู้ประวัติความเป็นมาของผู้ป่วยด้วยว่าอาการที่เป็นเนี่ยเคยไปกินยากินอะไรมาก่อนหรือเปล่าเขาจะได้รู้ว่าระดับความรุนแรงของโรคแล้วก็การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วอาจารย์เขียนว่า patient status โรงพยาบาลเองก็จะดูเรื่องของระบบสวัสดิการของคนที่เข้ามาหาหรือผู้ป่วยเนี่ยแหละว่าเขาอยู่ในระบบรัฐสวัสดิการหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นข้าราชการหรือว่าเขาเป็นเอกชนที่ไม่มีรัฐสวัสดิการคือจ่ายเงินเองหลังจากที่เขาดูตก patient status ปั๊บเขาก็จะดูว่ายาที่จะเอามาใช้นะครับอาจารย์นะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ไอ้คำว่ายาที่อาจารย์เข้ามาใช้เนี่ยก็จะมี2 ส่วนก็คือยาบางส่วนซึ่งผู้ป่วยสามารถเบิกได้แต่บางครั้งยาบางส่วนเนี่ยเขาเอาเบิกไม่ได้เพราะนั้นไอ้สถานการณ์ตรงนี้บางทีผู้ป่วยก็เลยบอกงั้นขอไปซื้อที่ร้านขายยาเพราะว่ายังไงก็ต้องจ่ายเองอยู่แล้วนะครับแต่ก็มีเหมือนกันที่โรงพยาบาลเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ยาที่เบิกไม่ได้เนี่ยโรงพยาบาลก็มีจำหน่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นสกอร์การตลาดก็ต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ต้องมาเข้าใจว่าในกลุ่มเป้าหมายของเรากลุ่มโรงพยาบาลหรือกลุ่มแพทย์เนี่ยเขามีกระบวนการรักษาพยาบาลและการดูแลในเรื่องการจ่ายยาให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องการตลาดยาซึ่งการตลาดยาตรงนี้เราก็เรียกว่าเงื่อนไขและการที่จะทำให้ยาของเราเข้าไปอยู่ในระบบของรัฐสวัสดิการอย่างไรหรือถ้าไม่ได้อยู่ในรัฐสวัสดิการเราจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างไรราคาแพงเกินไปบางทีรัฐไม่ให้เบิกแล้วถ้าแพงเกินไปบางทีบางตัวขายไม่ได้เพราะราคามันสูงเกินไปก็มีเหมือนกันนะในปัจจุบันและในอดีตที่เกิดขึ้นโอเคนะครับเพราะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องการตลาดเนี่ยเขาจะดูเรื่อง channel opportunities นะครับและก็ในเรื่องของ patient accessibility นั้นอาจารย์เอาตัวนี้มาให้ดูนิดนึงกันว่าเวลาที่เราทำธุรกิจทางด้านยานั้นเภสัชกรการตลาดต้องรู้ด้วยว่าไอ้ยาที่เบิกได้กับยาที่เบิกไม่ได้เนี่ยมันมีประเด็นและมีความเป็นไปได้ในเรื่องของทำให้สินค้าของเราขายดีหรือไม่ดีได้อย่างไรนะครับมาดูถ้าเป็น reimbursement item ยาที่เบิกได้ส่วนใหญ่เลยนะครับยาที่เบิกได้เนี่ยมันจะมี2 อย่างนะเขาเรียกว่ายาที่อยู่ในบัญชียาหลักนะครับกับยาที่เบิกได้นะครับแต่เป็น non NLED ก็หมายความว่าจริงๆในบัญชียาหลักเนี่ยมันจะมีบัญชีกขคงนะอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่บางอันก็บอกว่าในบัญชีงเนี่ยจะต้องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะที่จะเขียนเพื่อให้เบิกได้นะครับเพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยถ้าเราจะไปตรวจบางแห่งบางโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าตัวนี้เบิกไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เบิกได้คุณต้องไปที่โรงพยาบาลเฉพาะที่เห็นไหมความแตกต่างของเงื่อนไขเนี่ยมันทำให้เราที่อยู่ในกลุ่มเภสัชกรการตลาดเนี่ยต้องเข้าไปเรียนรู้ในระบบของเรื่องรัฐสวัสดิการกับเงื่อนไขของยาที่อยู่ระบบเบิกได้หรือเบิกไม่ได้ด้วยนะครับถ้าเป็น non reimbursement item ก็พวกนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับเบิกไม่ได้ก็จ่ายเองนะแต่นี่มันก็มีเหมือนกันว่าพวกที่จ่ายเองเนี่ยบางทีไม่มีเป็นยาซื้อก็แทนที่จะซื้อยาที่เป็นยานอกก็บอกเอาขอยาในประเทศแล้วกันราคาถูกหน่อยนะครับแต่คนที่มี affordable patient คนที่มีตังก็โอเคก็เอายานอกก็ได้นะครับนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ยาประเภทขายยาประเภทไหนนำเสนอยาประเภทไหนเพื่อเข้าไปอยู่ในระบบรัฐสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยอย่าไปกังวลมากเพราะเวลาเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของ
การสอนเนี่ยเราเข้าใจในเรื่องของรัฐสวัสดิการกับการที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือแม้แต่ว่าร้านขายยานะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในกรณีที่ต่อไปเนี้ยจะมีเรื่องของเทเลฟาร์มาซีหรือเทเลเมดิซีนเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้พวกเราที่จบไปเป็นเภสัชเนี่ยเวลาเปิดร้านขายยาเนี่ยก็จะรู้วิธีการที่จะทำยังไงทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยร้านขายยานั้นเดินต่อไปได้แล้วก็สู้กับคู่แข่งได้ไม่ว่าจะเป็นchain store ใหญ่ๆก็ตามนักเภสัชกรการตลาดเนี่ยก็ถือได้ว่ามีส่วนทำให้พวกเธอเนี่ยได้มีความรู้ในเรื่องการตลาดเพื่อจะใช้ขายยาตัวเองก็ได้นะครับในเรื่องของจะทำร้านยาตัวเองให้มันดีอย่างไรจะทำให้เป็น chain store ที่มันยิ่งใหญ่ได้อย่างไรหรือจะเอายาเข้ามาแล้วมาขายให้กับสถานพยาบาลอย่างไรแบบไหนนะครับอันนี้ก็เรื่องของเภสัชกรการตลาดที่จะเข้าไปช่วยพวกเราได้นั่นเองสไลด์อันนี้อาจารย์จะให้ดูในแง่ของมุมมองของเภสัชกรที่อยู่ในเรื่องของการตลาดเนี่ยจะสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือทำให้ยาของเราเนี่ยผ่านช่องทางจำหน่ายเข้าไปในเรื่องของร้านขายยาเพื่อไปถึงผู้ป่วยได้อย่างไรเนาะอ่ะมาดูอาจารย์ก็จะเลือกเอาเฉพาะช่องทางร้านขายยามาให้พวกเราดู patient or patient family ก็หมายความว่าลูกค้าเราอาจจะเป็นผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีหมอเข้าไปเกี่ยวข้องปกติแล้วผู้ป่วยญาติผู้ป่วยเนี่ยจะเข้ามาร้านขายยาเนี่ย2ทางทางที่1ก็เข้ามาระบุยี่ห้อเลยเช่นฉันขอซื้อทิฟฟี่นะก็ระบุยี่ห้อไปเลยแต่บางคนบอกว่าฉันมีอาการคำวิซิมชอมก็คือมีอาการแบบเป็นไข้ปวดหัวมาขออะไรครับขอให้ร้านขายยาหรือเภสัชกรเนี่ยช่วยแนะนำให้เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะใช้ยาอะไรนั้นเภสัชกรก็จะแนะนำแล้วอันนั้นก็เป็นตลาดที่เรียกว่า accept recommendation แต่เนี่ยอาจารย์พูดตรงช่องทางนี้ก่อนว่าเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยมาด้วยอาการแน่นอนที่สุดถ้าเราเป็นเภสัชกรการตลาดเราก็ต้องเอายาของเราหรือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยไปให้ร้านขายยาที่เป็นเภสัชกรเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวยาของเราคืออะไรนะครับแล้วก็ให้เขาเป็นคน recommend ก็คือเป็นคนแนะนำให้กับผู้ป่วยนั่นเองนั้นถ้าเราไม่มีการสื่อสารให้กับเภสัชกรในร้านมันก็พูดง่ายๆก็คือก็เสียโอกาสในการที่จะทำให้ยาของเราได้รับการยอมรับและนี่คือต้องใช้วิธีของที่อาจารย์บอกเรื่องการตลาดที่พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของยาเราเป็นยังไงข้อบ่งใช้เป็นอย่างไรดีกว่าตัวเก่าอย่างไรราคาคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอย่างไรตรงเนี้ยเภสัชกรการตลาดก็ต้องวางแผนแล้วก็คิดเขาเรียกว่าเมสเซจก็คือข้อความแล้วก็ไปสื่อสารและวิธีการสื่อสารอย่างไรตรงนี้ก็จะทำให้โอกาสของทำให้ยาใหม่ๆได้มีโอกาสเกิดขึ้นในร้านขายยาได้เหมือนกันมีที่พวกที่ทำยาแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องอาศัยโรงพยาบาลเป็นหลักเนาะเขาก็ทำทางร้านขายยาจนกระทั่งดังติดตลาดไปเลยก็มีตัวอย่างอันนึงอาจารย์ยกอย่างให้ก็คือตัวกาวิสคอนกาวิสคอนเนี่ยเป็นยาในกลุ่มที่ช่วยดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของทางด้านตลาดโรงพยาบาลเลยเขาก็เข้าทางตลาดร้านขายยาเลยตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็ทำให้สินค้าเขาติดตลาดได้โดยการเขาก็จะมีเรื่องโฆษณาบ้างและมีการส่งพนักงานขายไปชี้แจงแล้วก็ไปอธิบายว่าตัวยาเขาดีอย่างไรอะไรอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวิธีการที่เราจะนำเสนอถามว่างานตรงนี้เภสัชกรต้องไปเดินอธิบายไหมมันจะมีบทบาทหน้าที่หนึ่งของเภสัชกรการตลาดคือเราเรียกว่าเป็นพวกผู้จัดการผลิตภัณฑ์หรือพวก product manager พวกนี้ก็จะเป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์และวิธีคิดว่าจะเอายาหรือเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปนำเสนอด้วยข้อดีอย่างไรเปรียบเทียบกับข้อตัวเก่าๆอย่างไรอันนี้ก็จะมาในช่องทางนี้เพราะนั้นอาจารย์คิดว่าเภสัชกรการตลาดก็จะรู้วิธีการที่จะนำเสนอทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้าถึงร้านขายยาแล้วก็ถูกจ่ายออกได้อย่างไรทีนี้พอสินค้าบางประเภทมันอาจจะติดตลาดแล้วหน้าที่ของพวกเราเภสัชกรเราก็ต้องรู้ว่าไอตัวยาจะติดตลาดได้โดยที่ติดตลาดแบบยี่ห้อเนี่ยบางทียาบางตัวเนี่ยพูดง่ายๆก็คือผู้ป่วยเคยใช้มาเพราะว่าเคยได้รับใบสั่งแพทย์มาหรือว่าเคยได้รับยาจากโรงพยาบาลมาก็เลยติดยี่ห้อนั้นไปนะครับนั้นมันก็มียาบางตัวเหมือนกันที่เขาไม่ทำร้านขายยาก่อนเลยนะครับไปทำโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะว่ายาบางตัวต้องอาศัยแพทย์เป็นคนใช้ต้องอาศัยโรงพยาบาลเป็นคนจ่ายมันก็ทำให้แบรนด์เนี่ยติดยี่ห้อได้อันนี้งานด้านพวกนี้เภสัชกรการตลาดต้องได้เรียนรู้วิธีการและช่องทางการนำเสนอนะครับความคุ้มค่าเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่เปลี่ยนยี่ห้อนั่นเองนะครับเนี่ยอาจารย์ใส่ตัวนี้3อันเข้าไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นข้อจำกัดนะเป็นทั้งโอกาสและเป็นข้อจำกัดก็คือเวลาที่เราบอกว่าเราทำทางที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยติดยี่ห้อเนี่ยก็ต้องดูได้ว่าผู้ป่วยเขามีปัญญาจ่ายไหมนะครับมีบางคนเนี่ยไปโรงพยาบาลมาเนี่ยได้รับยามาฟรีเนาะ
แต่ปรากฏว่าพอจะไปถึงร้านขายยาปรากฏว่าไงครับต้องจ่ายตังค์เองเนี่ยปรากฏว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ก็เลยไม่รู้จะทำไงนะครับอีกประเภทนึงก็คือความรุนแรงของโรคก็มีเหมือนกันว่าเอาหนักมันแพงเดี๋ยวฉันก็ต้องจ่ายแหละเพราะว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยยาประเภทนี้ก็เช่นพวกยาหัวใจยาความดันอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะครับอีกอันก็คือเรื่องของความพอใจคือเคยใช้จากโรงพยาบาลมาแล้วแล้วรู้สึกว่ามันดีก็ไม่อยากเปลี่ยนยี่ห้อไม่อยากเสี่ยงยี่ห้ออันนี้ก็เป็น3ปัจจัยซึ่งจะมีผลกระทบต่อการยึดติดหรือไม่ยึดติดเกี่ยวกับแบรนด์นั้นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับทีนี้มาดูมีเหมือนกันที่เขาบอกว่าเขาไม่มีตันไม่มีปัญญาจ่ายแล้วเขาก็อยากจะลองดูซิว่าเภสัชที่อยู่ในร้านขายยาเนี่ยจะแนะนำตัวไหนตัวหนึ่งให้เขาได้ไหมแทนในตัวที่เป็นยี่ห้อต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันก็คือว่าถ้าร้านขายยานั้นเนี่ยคุณสามารถทำให้เกิดความเชื่อถือได้น่าอาจารย์บอกว่าจะทำให้เกิดความเชื่อถือได้ก็คล้ายๆกันนั้นถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆมันจะมีตอนปี4ปี5ที่อาจารย์สอนเรื่องชุมชนในเรื่องของร้านขายยาเนี่ยคุณจะทำดำเนินธุรกิจยังไงถึงจะอยู่รอดได้มันก็อันนึงก็คือที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้ผู้ป่วยหรือลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเราเนี่ยเขาเครดิตร้านเราว่าเออร้านนี้น่าเชื่อถือเนาะเขาแนะนำยาได้ดีนะราคายาไม่แพงที่เป็นเครดิตของร้านที่ได้แล้วก็สามารถทำให้ผู้ป่วยรู้สึกได้ว่ามาซื้อยาร้านนี้แล้วเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคา affordability มีปัญญาจ่ายตังค์นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ experience with product ก็คือหลังจากที่ร้านยาเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นให้แน่นอนที่สุดการเปลี่ยนยาของเภสัชกรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้เนาะเราคงไม่เปลี่ยนมั่วซั่วนะอย่างเช่นเปลี่ยนจาก originalหรือ branding มาเป็น generic ก็คือยาที่ชื่อสามัญเหมือนกันยกตัวอย่างง่ายๆเปลี่ยนจากไม่ว่าจะเป็นไทลินอลพาราดอนหรืออะไรก็แล้วแต่มาเป็นยาพาราเซตามอลซึ่งเป็นกลุ่มยาแก้ปวดเหมือนกันซึ่งราคาถูกกว่าแล้วก็กินแล้วหายเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เขาได้จากการแนะนำของร้านยานั้นคนที่เรียนเภสัชชุมชนในปี4หรือปี5เนี่ยแล้วไอ้ปี4เนี่ยก็จะได้เรียนรู้เรื่องการตลาดของเภสัชชุมชนได้เหมือนกันนั้นจะบอกว่าเภสัชกรการตลาดเนี่ยมันคือการเอายาไปขายลงไปแหล่งเดียวหรือไม่ไม่ใช่เภสัชกรการตลาดเนี่ยมันก็คือการตลาดที่เอามาทำให้เภสัชกรที่ไม่ว่าจะอยู่ในวิชาชีพไหนก็ตามสามารถหยิบมันเอามาใช้ได้นั่นเองอยู่บนพื้นฐานของย้ำนะครับจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นหลักอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักนั่นก็คือต้องมีเรื่องของ efficacy safety sustainability quality safety ที่ต้องแม่นยำนะครับความรู้ความอ่านต่างๆเหล่านี้ apply ได้หมดในทุกแขนงวิชาชีพของเราเพราะฉะนั้น provide knowledge plus good benefit to drugstore ก็หมายความว่าถ้าคุณจะให้ร้านขายยาเขาช่วยแนะนำสินค้าคุณแน่นอนที่สุดคุณก็ต้องให้ความรู้กับเขาที่อาจารย์พูดไปแล้วและแน่นอนที่สุดผลกำไรที่คุณต้องให้กับร้านก็ต้องดีด้วยก็ต้องระวังให้ดีนะครับบางคนบอกว่าจะผลกำไรเยอะๆและคุณให้กำไรน้อยๆเขาก็ไม่ขายให้อันนี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่อาจารย์พูดไปแล้วเรื่องจะทำจัดการในการที่จะเลือกว่าร้านไหนเหมาะที่จะเอาสินค้าเราเข้าไปขายนะครับก็คงต้องดูด้วยนะครับจริยธรรมและจรรยาบรรณย้ำอีกครั้งหนึ่งสำคัญมากนะครับโอเคในกรณีที่เราทำให้สินค้าติดตลาดได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ในเภสัชกรการตลาดต้องเรียนก็คือการเพิ่มก็คือการกระจายสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายไปตามซึ่งต่างได้อย่างทั่วถึงการเพิ่มการกระจายสินค้าจะเพิ่มทำให้โอกาสการขายในเรื่องของยึดติดกับยี่ห้อนั้นสำคัญที่สุดก็คือยี่ห้ออันนี้มีขายอยู่ทุกที่ทุกแห่งที่คุณต้องการเรียกเมื่อไหร่หาได้เมื่อนั้นนะครับนั้นในเรื่อง Drug Store Channel กับเภสัชกรการตลาดนั้นย้ำอีกครั้งโดยสรุปก็คือยาสามารถเอาไปขายให้กับร้านขายยาได้อย่างไรในขณะเดียวกันถ้าคุณเปิดร้านขายยาคุณจะใช้วิชาชีพวิชาความรู้ทางด้านเภสัชกรตลาดเข้าไปทำให้ร้านคุณได้รับการยอมรับได้อย่างไรนะครับมีโอกาสเรียนในอนาคตไม่ต้องห่วงถ้าเรียนเภสัชชุมชนแล้วก็ไปเรียนเภสัชกรการตลาดด้วย